สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําเขียนบล็อกเชนกันต่อนะครับโดยใช้ DeFi นะครับเพราะเราเปิดโปรเจกต์ที่ต่อจากคราวที่แล้วขึ้นมานะครับกระจุนะครับ Open Open นะครับแล้วก็มาที่ YouTube Studio นะครับแล้วก็ YT Code แล้วก็มาที่บล็อกเชนคราวที่แล้วเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับ ครับนี่คือจากข่าวที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำต่อนะครับในส่วนของ Mining นะครับเป็นคริปโตเคอเรนซีในขั้นตอนของ Mining หรือเรียกว่า Proof of Work นะครับเรามาเพิ่มเลยครับเพิ่มนะครับ Add Component นะครับแล้วก็ Add Control นะครับ Add Control นะครับแล้วก็ Panel นะครับแล้วก็เลือกนะครับQuick Edit นะครับแล้วก็ Align เป็น Right นะครับแล้วก็โอเคไปเราก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับใส่ไว้ตรงนี้อันนี้เราก็จะเป็นการทำ data mining ครับ mining นะครับ crypto mining ในขั้นตอนของmining ก็เป็นการทำ proof of work นะครับเราทำให้สวยงามกันครับนะเราเพ้นหน้าจอกันนะครับอีดิทนะครับแล้วก็ align top นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็น caption นิดนึงนะครับเป็น mining proof of work นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงครับเป็นColor นะครับเป็นสีส้มๆนิดนึงครับมานี่ต้องส้มๆครับไม่สวยนะครับไม่สวยเราใส่โค้ดเข้าไปเป็น CL Brown CL Brown ไม่มีมีเยลโล่นะครับเราทำหาไม่เจอครับหาไม่เจอทำเป็นโค้ดได้ไหมนะนั้นเรามา on create นะครับกด F12 นะครับ on create นี่คือคราวที่แล้วนะครับ on form แล้วก็ create นะครับ form event นะครับ on create นี่นะครับ เราก็บอก panel นะครับ4นะครับdot color มีค่าเท่ากับ cl brown rgb ก็เป็น rgb rate 100นะครับ green 100แล้วก็0นะครับเอาประมาณนี้นะครับก็น่าจะตัวนี้น่าจะ150ลองดูครับสวยงามครับนะครับก็ได้สีนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฟอนต์ครับเลยนะครับก็เป็นสีเอาไว้นะครับก็จุดนี้จะตัวหนังสือสีขาว Proof of Work นะครับ Proof of Work เนี่ยเขาจะให้ทำทุก10นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะใส่ปุ่มเข้าไปเลยนะครับ Start Proof นะครับProof โดยเราก็จะให้กำหนดความยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรา Add Control นะครับแนวออกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ Quick Edit Alignment นะครับแล้วก็เป็นบัตรครับแล้วก็มาเอา Caption ออกนะครับนะครับ Add นะครับAdd control เข้าไปนะครับ edit นะครับเพื่ออันนี้เป็นความยากนะครับระดับความยากของการทำ hashing นะครับ hashing แล้วก็ start นะครับปุ่ม start นะครับ add control แล้วก็ button นะครับนี่ครับก็ name นะครับเป็น btn startก็มานี่ครับอันนี้ก็เป็น EDT นะครับ EDT แล้วก็ County ครับนี่นะครับก็เป็นค่าความยากเราจะให้0ไปก่อนนะเราจะให้2ไปนะครับ default เป็น2นะครับ default เป็น2แล้วก็เพื่อความสวยงามเราเป็นเซ็นเตอร์นี่เป็นครับเซ็นเตอร์นี่นะครับก็
ขอเปลี่ยนดีกว่าครับนี่ครับผมครับเอาใหม่ครับลาขอเปลี่ยนตรงนี้มาใส่ครับนี่ตัวนี้ก็จะอยู่ด้วยกันแล้วครับสองตรงนี้นะครับแล้วก็max length ก็อยู่ที่สามนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ edit level นะครับ level ก็ใส่เป็นแคปชั่นตรงนี้นะครับเป็นครับ difficult ความยากค่าความยากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์นะครับเรียบร้อยครับแล้วเปลี่ยนชื่อนิดนึงกับ btn นะครับbtn div equal ครับอันนี้ก็มี start mining นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เราใส่ control เข้าไปอีกนิดนึงครับ addมีไหมเราต้องการใส่ list box นะครับ list box นี่นะครับแล้วก็ quick edit แล้วก็ align client นะครับเรียบร้อยนะครับ เป็น list box นะครับ เราก็จะมาเขียนโค้ดกันนะครับโดยมีปุ่มเดียวนะครับก็คือปุ่ม mining ตรงนี้นะครับเราก็จะนะมาที่ event on click นะครับแล้วก็ startเก็บนะ group of word hash นั่นเองนะครับ นี่เราก็ได้เป็น procedure get group of word hash นะครับออกมาหาแต่ว่าเนื่องจากเป็นตัวนี้พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราก็จะโทษทีครับเราก็จะตัดออกไปจากนี้นะครับลบออกไปแล้วก็มาทำพารามิเตอร์ใหม่นะครับพารามิเตอร์ใหม่นะครับเป็นอะไรครับหนึ่งก็คือเป็น data นะครับ data นี่เป็น string นะครับ data เป็น string นะครับที่จะส่งเข้ามานะครับแล้วก็difficulty นะครับ diff นะ difficulty นะครับเป็น integer นะครับส่งเข้ามานะครับแล้วก็ตัว procedure นี้เราเปลี่ยนเป็น function นะครับเป็น function เพราะฉะนั้นจะ return นะครับ has ออกมาเป็น string นะครับเปลี่ยนเป็น function นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น list นะครับเป็นแค่นี้พอครับแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนพอดีไม่เหมือนกันเราก็จะครับครับมาใส่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็ไม่ยากนะครับเราต้องประกาศแปลมานะครับตอนแรกประกาศแปล has มานะครับ has เป็น string นะครับอันนี้ไม่ใช่ดูนะครับเป็น repeat นะครับ repeat นะครับ repeat until นะครับนี่นะครับ until อะไรครับ until นะครับ hash นะครับ hash นะ substring นะครับ substring โดยเริ่มจาก0นะครับไปถึง difficulty นะครับ difficulty นะครับนี่นะครับมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับ string ofstring of char ครับ char 0แล้วก็เป็น difficulty นะครับนี่ครับถึงจะจบนะครับเมื่อเลข0เท่ากับความยากนะครับ repeat ตรงนี้นะครับเราจะ repeat ตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะ repeat เราต้องประกาศตัวแปรตัวนึงคือ nonce นะครับ nonce นะครับขึ้นมาซึ่งเป็น integer นะครับ integer nonce นะครับโดย nonce มีค่าเท่ากับ0นะครับรู้สึกว่าประกาศตรงนี้จะลายไปแล้วนะผมลบออกนะครับก็มาประกาศด้านล่างครับ where nonce เป็น integer นะครับเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0นะครับ
เราก็จะหาค่า hash นะครับอันแรกก็คือหาค่า hash โดย hash มีค่าเท่ากับนะครับเป็น t นะครับ t hash นะ t hash char นะครับ get hash string นะครับ hash string แล้วก็ข้อมูลก็เป็น data นะครับ data นะ data แล้วก็ออกมาเป็นแต่ว่า data ตรงนี้เราจะบวกนั้นเข้าไปด้วยนะครับนั้นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็น string นั้นบวก data นะครับ into string รู้สึกจะไม่สวยนะครับสวยหรือยังสวยแล้วนะครับได้ hash แล้วเราก็ในขณะเดียวกันตรงนี้นะครับเราก็จะtry ด้วยนะครับ try แล้วก็ finally นะครับเอาตัวนี้นะครับเข้าไปข้างในนะครับข้างในตัวนี้นะครับโดยนะครับตรงนี้เป็น list box นะครับ list box หนึ่งเป็นอัปเดตนะครับเป็นอัปเดต try นะครับ list box นะครับครับ begin จุด list begin อัปเดตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ด้วยเป็นเป็นอัปเดตนะครับ แล้วก็ใส่ในตรงนี้นะครับว่าเป็น list box dot item นะครับ dot add นะครับ item dot add นะครับแล้วก็เป็น string ครับ nums บวกนะครับบวกครับแล้วก็ทำนี้ครับบวกบวก hash นี่นะครับเข้าไปด้วยนะครับทุกครั้งนะครับหลังจากที่นั้นแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็ return นะครับ return result นะครับ result นะครับเท่ากับนะครับค่า hash ค่า hash สุดท้ายนะครับเราก็จะ return result มาไปนะครับรู้สึกจะดีสวยงามนะครับจัดให้สวยงามนิดนึงครับแล้วก็เป็นนี่นะครับเป็น hash นะครับถูกแล้วนะครับอันนี้เราก็จะลองดันนะครับโดยใช้นะครับพารามิเตอร์ที่เป็น data กับ difficulty นะครับเมื่อเราคลิกปุ่มนะครับตรงนี้ครับนะครับเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันว่าเป็น get อะไรครับ get group of work hash นะครับ data นะครับ data ที่เราจะใช้ก็คือได้แก่นะครับตัวสุดท้ายของกริดนะครับdata นะครับแล้วก็edt กลับมาที่ตรงนี้ครับก็เป็น edt difficulty.txt นี่นะครับก็จะเลือกใช้นะครับคราวนี้ตัว data นี้นะครับเราจะประกาศนิดนึงครับ where นะครับ data นะครับเป็น string ครับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ script นะครับเป็น string ก่อนนะครับอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีค่าของกริดนะครับ มีแปรรูปนะครับก็ใช้เซลล์นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่นะครับคอลัมน์ที่0นะครับบวกนะครับคอลัมน์ที่1แล้วก็บวกคอลัมน์ที่2นะครับนี่เป็น data นะครับคอลัมน์ที่2แล้วก็index นะครับจุดนะ row row count ลบ1นะครับก็เอาเป็น row นะครับแถวสุดท้ายนั่นเองครับแถวสุดท้ายนะครับมาเป็นนะมาเป็น data นะครับstring quick name นะครับอ
นะครับแล้วครับเรียบร้อยเพราะนั้นเราก็จะได้ตัว Data มาใส่แล้วนะครับตัว Data ตัวนี้นะครับ Data ตัวนี้เราก็กำหนดเป็น Data มีค่าเท่ากับนะครับใส่เข้าไปแล้วเราเบรกไว้นิดนึงตรงนี้ดูค่า Data ว่าใช่หรือเปล่านะครับเอาครับลองรันดูครับเอาใหม่นะครับแล้วก็นะเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปนิดนึงครับนี่นะครับเราก็จะให้นะครับ hash นะครับมีค่าไว้ตรงนี้มีค่าไว้ตรงไหนดีเอา add control ครับเป็น add control เข้าไปนะครับก็คือเป็น edit นะครับแล้วก็เอาไว้นะครับเป็นนี่เป็น EDT as result นะครับแล้วก็ text เป็นเอาครับแล้วก็ read only true ครับอันในขั้นตอนใหม่นี่ก็เป็น EDT asนะครับมีค่าเท่าตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ยัง error อยู่นะครับยัง error อยู่เราตรงนี้จะไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องกำหนดนามแล้วก็แก้ into string ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ string นะครับเป็น into string นะซึ่งจะเป็น delphi ถ้า string จะเป็น c นะครับก็ดูหลายภาษานะครับก็สับสนเองนะครับนี่ครับ hash นะครับได้มาแล้วครับ hash นะครับผ่านเอาละครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วนะครับตรงนี้นะครับปั๊บนะครับรันต่อเลยปุ๊บนี่นะครับก็นะใน list box ตัวนี้นะครับก็ได้ค่าของ proof of work นะครับค่า hash ของ proof of work ก็คืออันสุดท้ายที่ใช้นะครับก็คือมีเลข0เท่ากับความยากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับเพื่ออาจจะได้สวยงามให้มันเลือดได้นะครับนะครับแต่คือเขาเปลี่ยนนะครับนะครับก็เป็นบน panel นะครับ list box บน panel ไหน panel 3นะครับ panel 3นะครับ1 2 3นะครับแสดงว่าอยู่บนฟอร์มนะครับแล้วนะที่ฟอร์มเนี่ยก็จะใส่ splitter ลงไปนิดนึงครับ splitter นะครับเพื่อให้สามารถที่จะใส่ให้มันเลื่อนได้นั่นเองครับเลื่อนได้สปิตเตอร์นะครับก็เป็น50นะครับแล้วก็ align นะครับ auto snap แล้วก็ align right นะครับก็น่าจะเป็นไลฟ์เอาไว้ตรงนี้นะครับจะได้เลื่อนตรงนี้ได้นะครับลองอ่านดูครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราจะเลื่อนตรงนี้นี่นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วที่ difficult ที่2นะครับเราก็กดมาไอ้นี่คือค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้ที่จะไปทำ proof of work นะครับ proof of work ซึ่งจะได้นำเสนอครั้งต่อไปนะครับนะครับเราลองดูที่1นะครับ1มานี่นะครับปั๊บนะก็จะได้ประมาณนะครับมีค่านี้นะครับจริงๆต้องเคลียร์ก่อนนะครับต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงก่อนครับ แล้วก็ตรงนี้0เนี่ยก็ต้องไม่ใส่0ไม่ได้นะครับใส่0ไม่ได้นะเราทำตรงนี้นะครับเป็น list box ใส่ตรงฟังก์ชันดีกว่านะครับฟังก์ชัน list box clear นะครับเคลียร์ทิ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับก็ if ด้วยครับ if นะ string นะครับ str to in นะครับdef ด้วยนะครับ def edt difficult .text นะครับ0น้อยกว่า1นะครับก็น้อยกว่า1ไม่ได้นะครับก็ begin เป็นนะครับแล้วก็โชว์แมสเซจขึ้นมาครับ
โชว์ message MSG dialog นะครับใช้ True นะครับ G เปิดแล้วก็อาจจะไม่ได้ครับเป็น message ได้หรอกคอนโทรลชิปดีนะครับแล้วก็ warning did call true more than zero นะครับแล้วก็ exit ออกไปก็ไม่ทำต่อนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะ exit ก็edt difficult set profile นะครับ นะครับนี่ได้แล้วครับก็ในกรณีที่เป็น0นะครับก็จะไม่ได้น้อยกว่า0นะครับเราลองกันดูครับโหลดนะครับ easy นะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็น0นะครับนี่นะครับชุดโมเดล0นะครับเป็น3ดูครับ mining นี่นะครับก็ทำทั้งหมด7,000เท่านี้ครั้งได้ค่าแฮชค่านี้มานะครับแล้วเราก็จะเอาแฮชนี้นะครับไปส่งกลับคืนไปทำ proof of work ต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ